นอข่าวโดยสำนักข่าว INN แม่เพนกวินบุกทวงถามการขอย้ายตัว2แกนนำจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นางสุริรัตน์ชิวรักษ์มันดาของนายภริชชิวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรพร้อมด้วยนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนและกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมายื่นหนังสือถามความคืบหน้าการย้ายตัวของนายภริชและนายสิริชัยนาถึงหรือนิวจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยมีนายวัลลบนักบัวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับเรื่องค่ะนางสุริรัตน์เปิดเผยนะคะว่ามาติดตามความคืบหน้าหลังยื่นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมไว้เมื่อวันที่16สิงหาคมเพื่อให้ย้ายตัวนายภริชและนายสิริชัยเนื่องจากเจอลูกชายของตน2ครั้งพบว่ามีอาการทรุดลงค่ะโดยเพนกวินบอกว่ามีอาการเหนื่อยหอบอีกทั้งการดูแลของเจ้าหน้าที่บกพร่องและไม่ทั่วถึงจึงเป็นกังวลว่าอาการลูกจะไม่ดีขึ้นใช้สิทธิ์ความเป็นผู้ปกครองขอย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รวมถึงยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระให้ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสามารถนำผู้ป่วยคนอื่นที่มีอาการหนักมารักษาแทนได้ค่ะซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ออกหนังสือตอบรับการย้ายตัวของทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงกระทรวงยุติธรรมว่าจะให้ความเห็นอย่างไรซึ่งในทางกฎหมายสามารถทำได้ด้านนายวัลลบระบุนะคะว่าที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์และทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แถลงอัปเดตอาการของทั้งสองคนผ่านสื่อมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกระบวนการรักษามีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถติดตามจากสื่อได้ส่วนคำร้องขอย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นกระทรวงทราบเรื่องแล้วโดยวันนี้จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ผลสรุปโดยเร็วค่ะต่อกันที่จุดคัดกรองโควิดลานกีฬาพัทนะคะจะขยายการตรวจเพิ่มในเดือนกันยายนนี้บรรยากาศจุดตรวจคัดกรองโควิดที่ลานกีฬาพัท2เขตราชเทวีนะคะหลังผ่านมา2สัปดาห์ที่กรุงเทพมหานครได้ปรับให้เป็น1ใน6จุดตรวจเชิงรุกถาวรที่ให้บริการตรวจคัดกรองโควิดแก่ประชาชนค่ะปัจจุบันพบว่ายังมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจต่อเนื่องทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QQ และ Walk In ที่ในวันนี้พบว่าคิวแรกเดินทางมาจองตั้งแต่เวลา4นาฬิกาค่ะนางวรรณาเกษมศิลป์ประชาชนที่ walk in เข้ามาตรวจคัดกรองวันนี้นะคะเล่าว่าสาเหตุที่ตัดสินใจมาตรวจเนื่องจากมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิดและเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองเริ่มมีอาการไข้ไอจึงซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจที่บ้านผลปรากฏว่าพบเชื้อดังนั้นวันนี้จึงเดินทางมาจองคิวตั้งแต่4นาฬิกาค่ะเพื่อต้องการตรวจยืนยันอีกครั้งและต้องการเข้าสู่ระบบการรักษาส่วนอีกสาเหตุที่ตนเองต้องเดินทางมาจองคิวแต่เช้าเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านที่เคยมาตรวจนะคะเล่าว่าพบคนบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้จองคิวมาล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้ต่อแถว walk in แต่เมื่อมาถึงกลับได้รับคิวเข้าตรวจเลยทันทีค่ะสำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิดที่ลานกีฬาพัท2แห่งนี้มีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองจำนวน500คิวต่อวันโดยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตค่ะและมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตในกรุงเทพชั้นกลาง9เขตสับเปลี่ยนกันมาดูแลประชาชนนอกจากนี้นะคะสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลาเปิดจุดตรวจเชิงรุกลานกีฬาพัท2เพิ่มในเดือนกันยายนนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะพบว่ามีประชาชนต้องการเข้ารับการตรวจจำนวนมากและยังคงทยอยเดินทางมาตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ย้ำจุดยืนพรรคแก้รัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง2ใบประชาชนเลือกได้ทั้งคนทั้งพรรคตรงตามเจตนารมณ์ค่ะนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะว่าการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่20สิงหาคมนี้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญส่วนการยื่นยติของพรรคก้าวไกลที่ให้มีการตีความข้อบังคับการประชุมข้อ124ก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามข้อบังคับแต่เรื่องดังกล่าวการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้
จารณาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วค่ะทั้งนี้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีหลักการและเหตุผลเป็นเรื่องการแก้ระบบเลือกตั้งเมื่อร่างดังกล่าวสมาชิกรัฐสภามีมติรับหลักการในวาระที่1และเข้าสู่การพิจารณาวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการก็ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบหากมีมาตราใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งหากต้องการปรับแก้ในมาตราหรือข้อความใดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลก็สามารถทำได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะนายราเมศย้ำรายละเอียดของการแก้ไขดุลว่าตรงตามความต้องการของประชาชนที่ได้กำหนดให้มีกระบวนการเลือกตั้งที่ใช้บัตร2ใบประชาชนชอบผู้สมัครในเขตเลือกตั้งคนใดก็เลือกคนนั้นและหากชื่นชอบพรรคการเมืองใดก็สามารถเลือกพรรคการเมืองนั้นอีกใบหนึ่งได้ก็จะตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากกว่าไม่อยากให้มองว่าพรรคใดได้เปรียบเสียเปรียบส่วนวิธีการในการคำนวณคะแนนก็จะมีการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวาระที่3เชื่อว่าเมื่อสว.ได้ฟังเหตุผลและผลคำอธิบายของคณะกรรมการแล้วจะเห็นด้วยกับร่างส่วนที่มีคำถามว่าหากมีบางพรรคจะใช้สิทธิ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะกังวลหรือไม่ก็ต้องบอกว่าทุกกระบวนการหากอาศัยสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะทำได้ไม่กังวลค่ะหากเป็นเช่นนั้นผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะจบการเสนอข่าว 12:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN